เดี๋ยวจะเครียดครับทุกผู้ชมฮะทำบุญกันหน่อย อุบลราชธานีเมื่อวานนี้เปิดอย่างอลังการงานสร้างจริงๆงานแห่เทียนอุบล นี่เป็นจุดใหญ่คนที่มาท่องเที่ยวเป็นหมื่นเลยนะใช่ค่ะก็จับจองพื้นที่บนอัฐจันทร์ชมขบวนต้นเทียนแล้วก็ดูขบวนแห่ต้นเทียนจากคุ้มวัดต่างๆ43ต้นนะคะมีทั้งแบบแกะสลักขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแบบประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็ต้นเทียนโบราณค่ะบรรยากาศคึกคักมากนะคะไม่ได้จัดกันเต็มที่มา2ปีค่ะโอ้โคราชนี่ก็ใหญ่นะงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดนครราชสีมาราชดำเนินหน้าอนุสาวรีย์ย่าโมอ่ะเป็นขบวนเทียนพรรษาจากคุ้มวัดชุมชนตามอำเภอต่างๆค่ะเคลื่อนไปตามถนนระยะทางรวมกว่า7กิโลนะคะนี่ก็สวยงามอลังการเช่นกัน